Power 5 in 1ขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นานวันที่21มกราคม2564ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการผูกผ้าในงานพิธีต่างๆที่อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองไซหมู่ที่9ตำบลวังสารอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนางสาวอริยามาลัยศรีผู้ใหญ่บ้านคลองไซเป็นประธานเปิดโครงการมีผู้เข้ารับการอบรมจากกลุ่มแม่บ้านจำนวน10คนรวมถึงครูจากกศน.ตำบลวังสารและตัวแทนบริษัทอัครารีซอร์เซสจำกัดมหาชนร่วมในพิธีเปิดสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยมีวิทยากรอาจารย์วรายุอินทรารักษ์ครูชำนาญการพิเศษจากโรงเรียนบางโป่งศึกษามาให้ความรู้และลงมือปฏิบัติสำหรับหลักสูตรนี้ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่21-24มกราคม2564เป็นหลักสูตรการผูกผ้าตามอาคารบ้านเรือนในงานพิธีการจับจีบผ้าบนโต๊ะห้องประชุมการผูกผ้ากับรถในงานบวชซึ่งเมื่อผ่านการอบรมแล้วผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างรายได้สร้างงานให้กับตนเองได้อีกด้วย